Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสุภาพสตรีท่านนึงที่ต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดเป็นอย่างมากนะครับอาชีพนวดอาชีพทั่วไปที่คุณพบเจอได้เยอะแยะมากมายใครจะไปรู้ล่ะครับว่าผู้หญิงคนนี้สามารถนวดจนได้ดีเป็นแชมป์โลกทางด้านการนวดนะครับปัจจุบันไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำที่สำคัญในสัปดาห์นี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเธอกำลังจะเดินทางมาจากประเทศเยอรมนีมาที่ประเทศไทยนะครับติดตาม Perspective คืนนี้ให้ดีนะครับและแล้วตอนนี้คุณปุ๊กก็เดินทางตรงมาจากประเทศเยอรมนีมาถึงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณปุ๊กนั้นมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนวดซึ่งต้องบอกเลยว่าขนาดเป็นถึงแชมป์โลกแล้วคุณปุ๊กยังตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อทำการศึกษาเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการนวดเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปใช้ประกอบอาชีพในต่างประเทศล่ะครับและแน่นอนครับวันนี้นอกจากที่จะมาเจอกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วคุณปุ๊กจะพาพวกเราทุกคนมุ่งไปที่จังหวัดพังงาอีกด้วยแต่จะไปที่นั่นเพราะสาเหตุอะไรอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้เราเดินทางจากสนามบินภูเก็ตมาถึงที่พังงาแล้วตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเขาหลักค่ะเขาหลักเขาหลักนี่คือที่ที่เคยโดนสึนามิป่ะฮะใช่ค่ะทำไมถึงพามาที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่แรกที่พี่ปุ๊เริ่มทำงานนวดเข้าวงการนวดมาก่อนก็เลยอยากให้มาเห็นบรรยากาศก็คือเริ่มอาชีพนวดที่เขาหลักใช่ค่ะอาชีพนวดเลยที่เขาหลักปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่เยอรมนีพอกลับมาเมืองไทยแน่นอนว่ามีดีกรีไปถึงแชมป์โลกขนาดนี้คนจองตัวกันให้บ้านเลยครับกลับมานานแค่ไหนนะครับกลับมาแค่3อาทิตย์ที่กลับมาทำอะไรบ้างครับก็มีเรียนนวดเพิ่มด้วยแล้วก็จริงๆแล้วอยากมาพักผ่อนมาหาคุณแม่แต่ก็มีติดต่อไปเยอะมากรายการทีวีหรืออะไรต่างๆก็ติดต่อมาด้วยแต่อันเนี้ยอยากพักผ่อนด้วยก็เลยไม่ได้ตอบตกลงทางรายการอะไรไปมีแค่รายการนี้แหละโอ้ขอบคุณมากครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อเพื่อว่าผมมองเหลือบไปทางซ้ายเมื่อกี้เห็นมีร้านนวดอยู่พอดีเราลองไปย้อนบรรยากาศเหมือนที่พี่เคยนวดแต่อันนี้เราไปเป็นคนให้เขานวดนะแล้วคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนวด2คนได้ไหมครับคนละคนโอเคครับโอเคครับเชิญครับเชิญครับต้องทำยังไงก่อนคะสบายเหลือเกินคือมีทั้งคนนวดให้แล้วมีพี่ปุ๊นวดให้อีกพี่รู้เปล่าว่าเขาเป็นแชมป์โลกเนี่ยเขาเป็นคนนวดแชมป์โลกดูเป็นเซียนดูออกว่าเป็นเซียนเลยเหรอเดือนหนึ่งได้รายได้จากการนวดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 30,000 ได้เดือนละ 30,000 บาทตอนนี้นวดชั่วโมงละเท่าไหร่ครับเนี่ยที่ผมนวดกันเนี่ยเขาให้180ชั่วโมงละ180บาทคิดว่าสามารถนวดชั่วโมงละ 5,000 ทำได้ไหมทำได้ทำได้ไหมทำได้คิดว่าทำได้ไหมมันรู้สึกไม่มีนะไม่มีใช่ไหมชั่วโมงละ 5,000 อ่ะไม่มีเหรอไม่มีพี่ปูนวดชั่วโมงเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่เนี้ยชั่วโมง75จนถึง100ยูโร100ยูโรยูโรละประมาณ40ชั่วโมงละ 4,000 บาทนี่ที่เขานวดอยู่เนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศจ้ะประเทศไทยก็มีนะประเทศไทยก็มีเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังต่อรอฟังต่อเมื่อกี้เราเล่าค้างกันไว้เมื่อก่อนที่นวดเนี่ยคือนวดแบบพี่ๆสองคนนี้เลยป่ะครับก็นวดจริงๆแล้วอยู่เข้ามาวงการก็มานวดสปาเลยอ๋อนวดสปาใช่นวดสปาเลยในสปาโรงแรมแรกก็คือที่โรงแรมเขาหลักปาล์มบีชรีสอร์ทแต่เดิมทีเป็นคนที่นี่เป็นคนพังงาจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นคนศรีสะเกษเกิดที่นู่นว่าแล้วคนอีสานตัวน้องคุณแม่ก็มีปัญหาชีวิตกับคุณพ่อก็แยกกันไปก็ทิ้ง
ทิ้งหลานไว้กับคุณยายใช่2คนมีพี่ปูแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งก็อยู่ที่บ้านนอกแหละแล้วคุณแม่ก็มาทำงานที่ภูเก็ตกับคุณพ่อที่นี่พ่อใหม่ลำบากมากก็ตอนเด็กๆก็อยู่กับคุณยายก็เหมือนเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กๆเพราะบ้านเราจนมากบ้านมีแค่หลังคาแล้วก็มีไม้กั้นเฉยๆอะค่ะแบบนี้เลยเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ยังดีกว่านะอันนี้ยังดีกว่ามากเลยก็อยู่งั้นนะ3คนแล้วพี่ปูก็จะต้องทำหน้าที่ดูแลยายเพราะยายแก่แล้วตอนนั้นแก่ยายก็จะ60แล้วค่ะยายก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เป็นคนที่ต้องพาคุณยายไปหาหมอที่ต่างอำเภอด้วยประมาณ 4-5 กิโลแล้วไปยังไงเราพี่ปูเข็นรถเข็นนะคะเพราะบ้านเราไม่มีรถจักรยานอะไรก็ไม่มีก็เข็นคุณยายไปหาหมอเดือนนึงก็2ครั้งรถที่เป็นรถขนแก๊สรถขนน้ำแข็งรถขนกระสอบอ่ะใช่ประมาณอย่างนั้นแหละเราให้คุณยายนั่งเราก็เข็นคุณยายไปหาคุณหมอพี่ปูดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรักอะไรเงี้ยเราคิดไปเองนะตอนนั้นไงเพราะเราทำงานหนักกว่าพี่ชายนี่คุณยายจะรักมีตังก็จะให้พี่ชายอะไรเงี้ยแต่เราต้องทำงานไปหาเงินมาแล้วก็ได้แล้วคุณยายก็ไปให้พี่อะไรเงี้ยเหมือนพี่ได้5บาทไปโรงเรียนเราก็ได้แบบบาทเดียวอะไรเงี้ยไปโรงเรียนนั่นแหละอยู่กับความลำบากมาเลยตลอดคิดไหมว่าอยากมีชีวิตที่ดีมากขึ้นคิดตลอดคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวอยากมีครอบครัวดีๆกับเขาอะไรเงี้ยเวลาปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เราก็คอยแม่กลับมาเยี่ยมเราเนาะมาหาเราอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรเพราะแม่ก็ลำบากมีน้องอีก2คนกับคุณพ่อใหม่เนาะที่ภูเก็ตเขาก็ต้องรับผิดชอบทางนี้เราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยครับซักผ้าทำความสะอาดบ้านเรื่องอะไรต่างเนี้ยทั้งหมดแล้วก็รับช่างเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เอาวัวควายไปนาไปปลูกแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเอาเข้าคอกอะไรประมาณนี้ด้วยเก็บแกลบด้วยก็เคยทำเย็บใบยาสูบอะไรเงี้ยทำสารพัดใช่แล้วก็ต้องไปเขาเรียกอะไรไปตัดฟืนในป่าก็ไปกับผู้ใหญ่เขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยจะไปอยู่กับคนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยเขาก็จะพาไปวัดบ้างไปนู่นไปนี่ไปหาเห็ดไปหาอะไรก็ไปทุกอย่างไปที่เขาพาไปอยู่กับความลำบากมาเลยตลอดก็อยู่ประมาณป.3 ป.4 มั้งคะจนคุณยายเสียถึงได้ย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตคุณแม่ก็ไปรับมาอยู่ที่ภูเก็ตด้วยพอมาอยู่เสร็จนี้เราก็ช่วงที่เรียนอยู่เราก็รับจ้างรำไปด้วยเนาะเพื่อที่ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่ามีน้องอีก2คนเงี้ยแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาก็ลำบากอะไรเงี้ยอะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับจ้างรำอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วก็พอมารำทำงานรำตามงานที่โรงแรมในป่าตองหรือว่าตามโรงแรมทั่วไปที่เขาจ้างก็ไปรำกับเขาเพราะที่ตอนที่เรียนป.5 ป.6 ก็เรียนนาฏศิลป์ด้วยก็เรียนรำเรียนดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นอังกะลุงบ้างจะเข้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปกับเขาคุณครูก็พาไปแล้วทีเนี้ยเนื่องจากว่าที่บ้านเราจนไม่มีตังค์แล้วแม่ก็บอกเราอยากเข้าอาชีวะตอนนั้นอาชีวะที่ภูเก็ตแล้วคุณแม่บอกไม่มีตังค์แล้วนะอะไรเงี้ยลูกถ้าอยากเรียนก็ต้องหาตังค์แล้วไปเรียนเองอะไรเงี้ยเราก็ทำไงทีเนี้ยเราก็จบแค่ม.3 ไงคะตอนนั้นก็ต้องไปทำงานกับแม่แล้วแม่เราทำอะไรแม่เราก็ทำก่อสร้างอยู่ตอนนั้นเราก็ต้องไปทำก่อสร้างกับแม่เพราะเราก็ไม่รู้จักใครเนาะก็ไปอยู่ก่อสร้างแบกปูนอะไรเงี้ยผูกเหล็กโม่ปูนอะไรเงี้ยก็ทำงานก็แต่ก็ทำขยันมากทำโอทีจนถึงตีสี่ก็มีเพื่อให้ได้ตังค์วันนั้นได้แค่ช่วงนั้นได้90ถึง130บาทต่อวันพูดง่ายๆว่าถ้าฟังตลอดทั้งชีวิตมาเนี่ย ทุกอาชีพที่ทำเหมือนกับหาเช้ากินค่ำขนาดนั้นเลยก็คือว่าหางานทำเพื่อเอาเงินมาซื้อข้าวถูกต้องหรือจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรเท่าที่จะจ่ายได้สุดท้ายไม่เคยมีเงินเหลือไม่มีค่ะไม่มีเลยบางครั้งขาดด้วยซ้ำขาดไม่พอใช้ตลอดเลยค่ะใช่เขาทำงานมาตั้งแต่เล็กๆอยู่นี่แต่ไหนเลยอยู่บ้านเขาก็ทำนู่นทำนี่อะไรนี่หรอกเช็ดกระจกเช็ดอะไรก็ให้ตังอะไรเงี้ยสมัยอยู่โรงเรียนนะที่บ้านเรามันลำบากนะตอนที่พี่ปูเข้าวงการนี้ใหม่ๆเข้าวงการสปาหรือว่านวดเนี่ยค่ะตอนนั้นประมาณอายุ17ปีเราไม่รู้จักว่าสปาคืออะไรแล้วนวดในมุมมองของเด็กเนี่ยมันก็
ก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่ามันไม่ค่อยจะโอเคมันไปทางเนกาทีฟเราคิดไปเองไงในความคิดว่าเป็นหมอนวดแบบอาบอบนวดอะไรประมาณนั้นตอนนั้นเราก็เลยไม่อยากทำอะไรเงี้ยก็บอกเอ้ยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็มีแม่ของเพื่อนนี่แหละก็เลยบอกว่าเออมาลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกแกคิดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเดี๋ยวเขาส่งตัวมาอยู่เขาหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เริ่มเข้าวงการนวดไปถึงนี่เราต้องไปฝึกนวดก่อนไหมเพราะเรานวดไม่เป็นเลยอายุ17ตอนนั้น17ตอนนั้นก็ไปฝึกนวดเขาก็จ้างเทรนเนอร์มาแล้วก็มีสปาแมเนเจอร์มาตอนนั้นก็มาจากชีวสมด้วยค่ะชีวสมนี่ทุกคนก็น่าจะรู้จักว่าเป็นสปาอันดับต้นๆของโลกใช่ชิคุก็เริ่มต้นค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ฝึกอยู่3เดือนพอหลัง3เดือน3เดือนเต็มๆเราทำอะไรบ้างก็ทั้งมีเงินเดือนมั้ยมีเงินเดือนให้ด้วยมีอาหารให้มีห้องพักให้ดีมั้ยล่ะดีเนาะ3เดือนถึงจะได้ย้ายมาที่เขาหลักแล้วก็มาทำที่โรงแรมค่ะนั่นแหละค่ะจุดกำเนิดก็เลยเริ่มอาชีพนี้ที่แรกที่เขาหลักเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่นวดวันแรกเนี่ยได้เงินเยอะไหมวันแรกไม่รู้แต่เดือนแรกที่จำได้ได้เกือบ20,000กว่าบาทอะเมื่อ18ปีที่แล้ว22,000ที่จำได้เดือนแรกนั่นคือเดือนแรกก็เลยแบบหูยดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้ตังค์เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งชีวิตเราเคยทำงานก็อยู่หลักพันอะไรเงี้ยไม่เคยได้หลักหมื่นพอมาทีนี้ก็เริ่มที่จะรักและศึกษามันว่ามันคืออะไรนวดทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นและอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณปุ๊ในเรื่องของการไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแหละครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าคุณปุ๊ที่มีอาชีพเป็นหมอนวดนั้นจะสามารถพัฒนาตัวเองจนทำให้ตัวเองนั้นมีรายได้เป็นหลักล้านบาทจากสาขาอาชีพนี้ได้ล่ะครับเขาทำได้อย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับเส้นทางชีวิตของคุณปุ๊นั้นอาจจะเหมือนกับชีวิตของใครอีกหลายๆคนที่ต้องเคยผ่านประสบการณ์ความยากลำบากด้วยสาเหตุเพราะว่าความจนมาก่อนนะครับจนในที่สุดเขาก็เดินทางมาพบกับชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือการนวดนั่นเองครับแล้วพัฒนายังไงต่อพี่ปุ๊ก็เริ่มเรียนนวดหลังจากนั้นทีนี้เราก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าไงคะเราก็ต้องหัดภาษาอังกฤษเพราะเราทำงานกับชาวต่างชาติเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการศึกษามาสูงขนาดนั้นก็เลยต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มก็ไปเข้าคอร์สเอาเงินที่ได้จากการนวดลงทุนเรียนภาษาอังกฤษถูกต้องเข้าคอร์สยังไงเรียนพิเศษอย่างนี้เลยไปภูเก็ตจันทร์พุธศุกร์นั่งรถบัสไปหลังเลิกงานมันก็ได้ขึ้นพอเราเริ่มสื่อสารได้เราก็แนะนำลูกค้าได้ว่าต้องทำอะไรต่ออย่างเช่นคนไม่เคยนวดมาก่อนเราก็แนะนำเบาๆก่อนเพราะฝรั่งเนาะชาวต่างชาติกับคนไทยนวดจะแตกต่างกันสรีระร่างกายของเขาจะแข็งมากกว่าเราเพราะเขานั่งเก้าอี้เขาไม่ได้นั่งขัดสมาธิเหมือนเราเขาไม่มีการยืดหยุ่นเหมือนเราฉะนั้นเราไปดัดไปยืดอะไรเขาแบบปุ๊บๆเลยไม่ได้อันนี้ก็คือได้เรียนรู้จักนวดเหมือนกันได้ความคิดนี้มันจากไหนครับว่าด้วยความที่เราไม่เป็นเราต้นทุนไม่เท่าคนอื่นเราถึงต้องฝึกหนักกว่าคนอื่นหรือเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเราอดเราลำบากบ้านเราจนเราไม่มีอะไรเลยในบ้านอะไรเงี้ยนอนใช้ตะเกียงอย่างเงี้ยอยู่กับคุณยายอะไรเงี้ยไปโรงเรียน2กิโลก็ต้องเดินไปก็ต้องอดทนกลับมาก็ต้องทำงานไปหาบน้ำในอะไรเขาเรียกน้ำบ่อค่ะกินน้ำบ่ออะไรเงี้ยคือเราจนมาตลอดเราลำบากมาโดยตลอดแล้วเงี้ยเราก็ต้องพยายามถ้าเราอยากได้ชีวิตที่มีคุณภาพแล้วเราก็ต้องทำชีวิตเราให้มีคุณภาพหลังจากที่ฝึกภาษาอังกฤษมันก็ต้องเรียนเรื่อยๆนวดเรียนไม่จบจริงมันมีเทคนิคทักษะอะไรเยอะมากทุกวันนี้พี่ปุ๊กก็ยังต้องเรียนอยู่ครับค่ะแล้วหลังจากเรียนเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เริ่มทำยังไงต่อที่เราจะได้เงินเพิ่มทีเราก็เริ่มมองว่าจะต้องทำยังไงถ้ายังอยู่ที่เดิมหรืออะไรต่างๆเนี้ยเราก็ไม่สามารถเพิ่มได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนจากโรงแรมที่เป็นโรงแรมเชนของคนไทยเฉยๆเราก็ลองเข้าเชนฝรั่งดูพี่ปุ๊กก็เลยไปสมัครมันมีโรงแรมตอนนั้นสปาแล้วก็โรงแรมแถวนี้ก็เริ่มบูมขึ้นเยอะก็มีโรงแรมเชนเข้ามาเป็นโรงแรมเลอเมอริเดียนที่เขาหลักอะค่ะปุ๊กก็ไปสมัครกับเขาแต่ก็ไม่ผ่านไม่ได้เพราะว่าการศึกษาไม่ได้ตามที่เขาต้องมีวุฒิมีวุฒิก็ต้องอย่างต่ำนะคะปวส.แล้วปุ๊กจบม.3เนี่ยทำไงอะเขาก็ไม่รับประสิทธิ์ก็เ
็ไปอีกก็ไปอยู่นั่นแหละไปที่เดิมก็ไปที่เดิมแสดงว่าหลังจากโดนปฏิเสธจากเลอโบลิเวียนในตอนแรกด้วยวุฒิการศึกษาที่ไม่ถึงเราไม่ได้ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้นเราใช้วิธีการตื้อก็คือว่าไปสมัครที่เดิมอยากเข้าก็ต้องทำอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วจนเขาให้ลองเขาก็ให้ลองเพราะเขาเห็นความพยายามของเราเนาะเขาก็เลยงั้นลองนวดดูซินวดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอได้นวดในโรงแรมที่เป็นเชนต่างประเทศมาแล้วมันชีวิตเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไปอีกไหมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยเท่าตัวใช่ค่ะแสดงว่าจากเดือนละ 20,000 30,000 กว่าบาทกลายเป็นเดือนละ 60,000 บาทใกล้เคียงประมาณนั้นโอ้จากคนที่มีวุฒิแค่ม.3 ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยใช้ทักษะอาชีพก็คือการนวดเดือนละ 60,000 บาทโดยประมาณแล้วก็ทางเทรนเนอร์คุณจิลร็อบสันนะคะที่มาจากประเทศอังกฤษก็สอนเซนนี่เขาก็บอกเธออยากมาเป็นเทรนเนอร์ไม่ล่ะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเทอราพิสต์ไหมเพราะว่าเธอดูเป็นคนที่มุ่งมั่นและพยายามมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเทอราพิสต์แตกต่างกับคนที่เป็นคนนวดเฉยๆยังไงถ้าคนนวดนะคะทั่วไปพนักงานนวดทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะทำได้แค่นวดแต่ถ้าเกิดเทอราพิสต์เนี่ยค่ะเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์นะคะที่จะเราจะทรีทเมนต์ทำหน้าใช่ก็จะมีพวกเสริมสวยความงามอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทำหน้าทำนวดอย่างเงี้ยได้ทำเล็บมือเล็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นก็คือเทอราพิสต์เราเป็นนักบำบัดให้กับลูกค้าทีนี้มันก็มีเหตุบางอย่างที่เราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็มีเราก็เลยได้มาอยู่ที่เดอะสโรจินที่เขาหลักเหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นเป็น receptionist ก็คือไม่ต้องนวดแล้วสิเริ่มไม่นวดแล้วค่ะมาจัดการ booking เพราะเราอยากรู้ไงคะว่าในระบบสปาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพื่ออะไรเราอยากรู้ว่าเรารักอะไรชอบอะไรจริงๆสุดท้ายแล้วมาทุกวันนี้พี่ปู้เลยรู้ว่าพี่ปู้รักนวดพี่ปู้ก็อยู่ที่ เดอะสโรจินเนี่ยค่ะเราก็โดนสึนามิก็ไม่มีงานทำตอนนั้นตรงนี้ก็ถูกสึนามิไปทั้งหมดล้างเลยก็ประมาณนั้นพี่ปุ๊กก็ต้องวิ่งขึ้นเขาวันนั้นโชคดีที่เป็นวันอาทิตย์แล้วก็อยู่บ้านตอนนั้นเหตุการณ์สึนามิพี่อยู่ที่ไหนอยู่หอพักใกล้ๆอะค่ะใกล้ทะเลไหมแต่ไม่ใกล้มากประมาณ 2-3 กิโลห่างจากทะเลวินาทีที่สึนามิมาเป็นไงครับก็ได้ยินเสียงคนจากหน้าหาดอะค่ะเขาก็วิ่งมามีเลือดมีอะไรเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเขาก็บอกว่าคลื่นยักษ์เขาพูดแค่นี้ไงแล้วก็บอกวิ่งพี่ปุ๊กก็วิ่งไปกับเขาอะเขากลัวเขาบอกยังไงก็วิ่งขึ้นยักษ์เขาก็เต็มไปหมดเลยบาดแผลอะไรเงี้ยเต็มคนเดียวเหรอคนที่อุ้ยเป็นพวกเลยเพราะคนที่เขาทำงานหน้าหาดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็วิ่งแล้วก็บอกเร็วเราก็ได้ยินเสียงแบบเสียงดังเราก็นอนอยู่วันอาทิตย์ด้วยไงแล้วก็ขึ้นเขาทั้งชุดนอนอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีงานพออีกวันเราก็ไปดูโรงแรมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เห็นแต่ศพอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเราก็เลยเริ่มปลงเริ่มกลัวไหมตกใจไหมมันเยอะจนหายกลัวศพเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปแขนขานี่คนละส่วนอยู่คนละที่อะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นอ่ะนะก็เลยแบบโหเนี่ยนะชีวิตอะไรเงี้ยตกงานแต่โชคดีมากที่คุณต้อยเนี่ยเขาไม่ทิ้งพนักงานทุกคนที่อยู่เดอะสโตรจินทั้งหมดดูแลทั้งหมดให้เงินเดือนเหมือนเดิมปกติทั้งหมดแล้วก็ให้เราไปอบรมเพิ่มเติมที่ภูเก็ตเราก็ได้กลับไปอยู่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจนกว่าโรงแรมจะสร้างเสร็จหลังจากที่ไปหลายๆที่ได้กลับมาที่เขาหลังอีกไหมครับก็สุดท้ายก็กลับมาเพราะบ้านเราอยู่ที่นี่เราซื้อบ้านที่นี่ที่นี่เป็นที่ที่แรกที่ให้อาชีพที่เรามีกินมีใช้ทุกวันดูแลครอบครัวได้ทุกวันเนี้ยก็เลยกลับมาที่นี่แล้วก็ไปสมัครที่ JW Marriott ก็อยู่ประมาณ4ปี5ปีอะค่ะอยู่ที่นี่ก่อนที่จะไปเมืองนอกก่อนที่จะย้ายครอบครัวไปทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับหมายถึง JW Marriott ใช่ครับยังอยู่ค่ะเราไปดูได้ไหมได้ยินดีมาถึงแล้วสปาใน JW Marriott นี่คือที่ที่พี่ปุ๊กเคยทำงานใช่ค่ะรู้จักกันบ้างไหมรู้จักสวัสดีค่ะถึงจังเลยสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลคุณเป้เป็นไงไหวดีกันนะโดนลิฟต์เลยเดี๋ยวยังไม่รู้ใครร้องไห้เมื่อก่อนที่ปุ้ยทำที่นี่พี่ปุ้ยร้องไห้พอร้องไห้คือพี่ปุ้ยเราสามารถให้พี่ปุ้ยทดลองสาธิตให้ดูได้ไหมว่าสิ่งที่พี่ปุ้ยทำคืออะไรแล้วคุยกันไปด้วยได้ไหมครับได้ค่ะมาเข้าสปาส่วนใหญ่แล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องเช็คประวัติลูกค้าก่อนว่าเขามีปัญหาสุขภาพมีอะไรหรือเปล่าครับเนาะและแน่นอนครับว่าการที่ได้มีโอกาสมาเจอกับแชมป์โลกทางด้านการนวดทั้งทีเปอร์จะพลาดได้อย่างไรครับจึงต้องขอทดลองฝีมือการนวดของคุณปุ๊สักหน่อยฝีมือของคุณปุ๊และเทคนิคพิเศษต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าพร้อมๆกันครับและแน่นอนครับภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้หลายคนกำลังเดาความรู้สึกของเปอร์อยู่ว่ารู้สึกอย่างไรนะครับต้องบอกเลยครับว่าสุดแสนจะสบายและวิเศษมากๆนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าค่าตัวของคุณปุ๊ที่ต่างประเทศนั้นไม่เบาเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าต่อชั่วโมงนั้นเขาคิดค่าบริการเป็นหลักร้อยยูโรแหละครับแต่ที่สำคัญไม่ใช่ว่าแค่มีเงินก็จะนวดได้ทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้หากใครอยากจะนวดกับคุณปุ๊ที่ประเทศเยอรมนีนั้นจะต้องต่อคิวยาวอย่างน้อย3-4 เดือนละครับเวลานวดนี่เรารู้เลยไหมครับว่าคนที่มาใช้บริการลูกค้าเนี่ยเขามีอาการอะไรมาอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เราจะสัมผัสได้จากกล้ามเนื้อของเขาค่ะว่าเขาตึงอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นการเหมือนนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่นวดการรักษาถ้าเป็นการรักษาก็จะเป็นอีกแบบนึงที่จะต้องกดจุดอะไรเงี้ยค่ะให้ปุ๊เล่าให้ฟังย้อนหลังต่อพอสึนามิปุ๊บไม่มีงานก็เลยตัดสินใจเดินทางไปเกาหลีแล้วยังไงต่อนะครับไปทำงานที่เกาหลีได้รายได้เยอะไหมครับก็ได้พอระดับหนึ่งหนึ่งเราอยากเที่ยวด้วย2เราอยากได้ตังค์ด้วยเนาะเราก็อยากได้ประสบการณ์เพราะเรายังไม่เคยไปเมืองนอกพอกลับมาเมืองไทยหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับกลับมาแล้วก็ไปอินเดียไปทำอะไรครับไปเป็นสปาแมเนเจอร์ที่นั่นก็ต้องดูฟิตเนสของเขาด้วยดูสระว่ายน้ำของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่นี่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อันนี้อยู่ไม่ได้เองเพราะว่าทานอาหารไม่ได้จริงๆก็เลยเนี่ยได้กลับมาที่ JW Marriott เขาหลักเนี่ยค่ะทีเนี้ยสปาแมเนเจอร์ที่นี่ก็ตั้งครรภ์ช่วงที่พี่ปุ๊เข้ามาพอดีพอลาคลอดเสร็จนี้เขาต้องย้ายกลับไปอยู่กับสามีของเขาที่ต่างประเทศเราก็เลยต้องรันที่นี่ต่ออะไรเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนได้ฝึกเป็นผู้จัดการใช่ได้ฝึกใช้งานจริงๆเลยจากพนักงานแค่2คนพนักงานนวด2คนมีรีเซพชั่น2คน4คน5คนกับปุ๊ณตอนนั้นสมัยนั้นนะคะจนเรามีพนักงานประมาณ24-25คนค่ะเวลาที่เพื่อนพนักงานไม่สบายหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นตัวที่เสริมแทนอะไรเงี้ยค่ะจนผลักดันให้ได้รางวัลที่นี่ด้วยเป็นของ JW Marriott ใช่ค่ะเป็นอะไรครับเป็น Age Award Excellent Delivery Guest Experience ก็ต้องไปรับที่อเมริกาหมายถึงของ Marriott ทั้งหมดของ Marriott ทั้งหมดที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะของ Marriott ทั่วโลกใช่ค่ะณตอนนั้นน่ะ 4,000 กว่าโรงแรมทั่วโลกโเขาเช็คจากอะไรครับเช็คจากรายได้ว่าเราสามารถทำรายได้ได้ตามเป้าหรือไม่แล้วก็ต้นทุนเรื่องแรงต่างเราสามารถควบคุมต้นทุนตรงนั้นได้ไม่ให้เกินที่แบบตรงนี้นะคะแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าเราก็ติด1ใน3ตลอดของเอเชียแปซิฟิกณตอนนั้นของควานสปาของเราแล้วก็ความพึงพอใจของเพื่อนพนักงานด้วยว่าเพื่อนพนักงานที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาโอเคกับเราหรือเปล่านั่นคือที่เขาวัดผลสำเร็จทั้งหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อครับเนื่องจากว่าจะต้องย้ายไปอยู่กับสามีแล้วก็มีแฟนจนมาวันหนึ่งเรามีลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับครอบครัวเพราะเราครอบครัวไม่ค่อยโอเคตอนสมัยที่เรายังเด็กเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเราก็เลยโอเคตัดสินใจไปอยู่เป็นครอบครัวThank you.
ตึงไหมครับตึงค่ะได้อย่างนี้รักษาได้ไหมครับไอ้บำบัดไอ้บรรเทาได้ไหมส่วนใหญ่ในสปาจะเป็นแค่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้นอะค่ะเป็นการพักผ่อนแล้วเวลาที่เรานวดเนี่ยเราก็จะพูดกับลูกค้าให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลย จะให้ลูกค้าผ่อนคลายมากที่สุดงั้นผมห้ามพูดใช่ไหมครับจริงๆถ้ามีอะไรก็บอกเราได้อะค่ะเช่นอุณหภูมิในห้องไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นผมไม่พูดแล้วครับ ตอนนั้นคิดไหมว่าถ้าไปเยอรมันแล้วจะทำอะไรตอนนั้นอะที่ไปคิดว่าอันดับแรกก็ต้องเรียนภาษาบ้านเขาก่อนอยู่แล้วเป็นใบ้เลยอะค่ะออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องคอยสามีตลอดเพราะเราพูดภาษาเขาไม่ได้คอยประมาณ4เดือนที่ว่างงานว่างงานก็ไปหางานไปหาอะไรอย่างงี้ด้วยก็เดินหาไปกับลูกเนี่ยค่ะจูงมือลูกไปหางานกันสุดท้ายได้ทำงานอะไรสุดท้ายก็ได้ทำงานเป็นcosmetic greenก่อนที่จะไปอยู่เยอรมันเนี่ยอาชีพสุดท้ายที่ทำที่นี่คือตำแหน่งของการเป็นผู้จัดการไดเรคเตอร์เป็นไดเรคเตอร์เลยใหญ่กว่าผู้จัดการอีกวันที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตกลายเป็นคนขายเครื่องสำอางป่ะครับก็ทำทรีทเมนต์อะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนร้านคอสเมติกเล็กๆเนี่ยค่ะค่าตอบแทนสู้ตอนอยู่เมืองไทยได้ไหมไม่ได้เพราะเราไปใช่ค่ะไม่ได้แล้วทำไงอยากกลับมาไหมตอนนั้นมันก็อยากกลับเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็กลับไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนเพอร์สเปคทีฟเปลี่ยนเพอร์สเปคทีฟเรามาแล้วเราก็ต้องสู้ต่อแล้วยังไงถึงไปเข้าสู่การประกวดชิงแชมป์โลกได้ครับก็เราก็เล่นเฟซอะไรเงี้ยก็อ่านผ่านๆไปก็ไปเจอก็เลยเอ้ยมันน่าสนใจก็เลยอยากเข้าไปร่วมการแข่งขันประกวดเกี่ยวไหมกับว่าเรากำลังอยากที่จะหารายได้เพิ่มด้วยใช่ด้วยค่ะส่วนหนึ่งปีที่แล้วที่เข้าประกวดเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยค่ะก็เกือบร้อยชีวิตจากทั่วโลกเลยค่ะ30กว่าประเทศทั่วโลก มีคนไทยไปเยอะไหมครับมีคนไทยที่ไปด้วยกัน5คนนะคะตอนที่แข่งลงเป็นฟรีสไตล์สำหรับเอเชียนสไตล์นะคะเป็นฟรีสไตล์เขาก็จะดูว่าเรานวดท่าทางของเราอ่ะมันโอเคหรือเปล่ามันถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ย Without any doubt it is actually Thailandมีการได้เป็นแชมป์โลกก็แปลว่าการนวดแบบไทยเป็นแชมป์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องก็ทีนี้ก็เลยพี่ก็เพิ่งย้ายไปที่ใหม่ก็ได้เป็นสปาเมเจอร์ที่นี่เขาเปิดสปาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยไปรันใหม่ทุกวันนี้ที่ทำอยู่ที่เยอรมันก็ดูแลในส่วนของเวลเนสอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนนำสอนฤาษีดัตโตนอะไรเงี้ยนั่งสมาธิอะไรเงี้ยรายได้สู้ที่นี่ได้ก็โอเคแล้วดีกว่าด้วยเออผมอยากรู้ว่าแบบเช่นวันที่เรียนรู้วันแรกกับวันนี้มันต่างยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยเรานวดตามสเต็ปตามท่าที่เทรนเนอร์สอนให้เราไงคะเราไม่เข้าใจว่าเราลงกล้ามเนื้อไปเนี่ยก็คือตามท่าเฉยๆแต่ทุกวันนี้พอเราลงเนี่ยเราจะรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ควรที่จะลงหนักลงเบาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะน้ำหนักมันก็จะแตกต่างกันออกไปผมเชื่อว่าคนทั่วไปหลายคนทำอาชีพนี้นะแต่ก็ทำได้ดีเหมือนป้าคนนั้นที่ได้เงินเดือนเดือนละ 30,000 ด้วยแต่ทีเนี้ยในวันที่เราทำอาชีพนี้อยู่เนี่ยเรามองเพดานของอาชีพนี้เอาไว้ยังไงเห็นอะไรจริงๆแล้วเอาจริงๆนะคะทำไมพี่ปูต้องไปแข่งเพราะใจก็คืออยากจะนำนวดไทยเนี่ยให้ไปก้าวไปสู่ชั้นนำแต่เราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะพาไปตรงนั้นได้ไม่เคยคิดว่าจะได้รางวัลแล้วมันดันโชคดีเราได้รับ2รางวัล2เหรียญรางวัลกลับมามันก็เลยทำให้วงการนวดไทยเนี่ยกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่ เรื่องนวดอย่างเดียวผลิตภัณฑ์เอ่ยเกี่ยวกับสปาเอ่ยมันก็สามารถทำธุรกิจได้เพิ่มยิ่งขึ้นด้วยมันเป็นไปเองหลังจากที่เริ่มรักหนทางของการที่จะหาเงินได้มากขึ้นเนี่ยมันมาเองใช่ค่ะทีนี้ถามนิดนึงครับไอ้ท่าแปลกๆที่เอาไปใช้ในการประกวดท่าแปลกๆที่คนเห็นแล้วเขาตะลึงกับลีลาการนวดของพี่ปูเนี่ยได้วิชานี้มาจากไหนจริงๆแล้วกลับมาเรียนเพิ่มเรียนไม่เคยหยุดเลยกลับมาเรียนเพิ่มเมื่อปี2016ค่ะกับอาจารย์แจ็ค
ที่อยู่หมู่บ้านน้ำเค็มอันนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าเพื่อนๆเห็นอาจารย์เขาโพสในเฟซอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยทำไมท่าอาจารย์สวยอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเขาทำหมู่บ้านน้ำเค็มก็เลยเขาหลักไปนิดนึงใช่ค่ะเลยไปหน่อยนึงก็เลยไปเรียนด้วยเลยแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ได้แชมป์ใช่ว่าอาจารย์แจ็คเป็นส่วนหนึ่งอาจารย์แจ็คเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้วิชามาใช่ค่ะผมขออยากไปเจออาจารย์แจ็คหน่อยไหมไหนๆก็อยู่แถวๆนี้แล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันโอเคครับดีครับเดินทางไม่นานจากเขาหลักเราก็เดินทางมาถึงบ้านน้ำเค็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเพื่อที่จะมาพบกับอาจารย์ผู้ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาที่ทำให้คุณปุ๊ก้าวเข้าไปสู่การเป็นแชมป์โลกนวดได้นะครับต้องบอกว่าสำนักแห่งนี้มีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาฝึกวิชามากกว่า200คนและที่สำคัญเขาเหล่านี้ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านนี้ก็เดินทางไปเผยแพร่ใช้เทคนิควิชานี้ไปมากกว่า200แห่งทั่วโลกอีกด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วข้าเป็นศิษย์ด้วยเถอะอาจารย์แจ็คเป็นคนที่สอนเคล็ดลับวิชาให้นวดนักโรคเคล็ดลับวิชาที่อาจารย์ใช้ในการสอนเกี่ยวกับการนวดที่พี่ปูเอาไปประยุกต์เรียกว่าอะไรครับนวดไทยสไตล์นักรบครับมันมาจากไหนครับผมไปเจอมาจากหลายที่ที่เขาอ้างอิงถึงนะครับด้วยความที่การถ่ายทอดไม่มีแบบแผนครับพักรักจำกันมากับกลายมาเป็นท่าที่อันตรายนะครับทางการก็เลยสั่งห้ามเราก็เข้าไปศึกษาว่าสมัยก่อนทำไมมันถึงได้ผลจริงๆแล้วมันเป็นหลักการเดียวกับของลิสตันนะครับเป็นหลักการยืดเหยียดไม่ใช่มาดัดเป็นจังหวะเดียวกว่าอาจารย์แจ็คจะสามารถรวบรวมเคล็ดลับวิชาเหล่านี้ได้อาจารย์แจ็คได้เดินทางไปยังสำนักต่างๆเพื่อเก็บเทคนิคและวิชามารวบรวมเอาไว้ในแขนงเดียวและเรียกการนวดในสไตล์แบบของอาจารย์แจ็คว่า Warrior Massage หรือว่านวดไทยสไตล์นักรบนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แจ็คแล้วก็พี่ปุ๊ซึ่งเป็นลูกศิษย์ทำการสาธิตให้ดูถึงท่านวดบางท่านะครับเอาแต่แรกมั้ยเอามโนราเนาะมโนราโอเคนะครับมโนราแล้วก็ด้านข้างเลยนี่คือแค่วอร์มอัพใช่ไหมครับครับเป็นท่าเริ่มครับใครเลยนะอาจารย์นี่ประมาณ30ท่าเชื่อมต่อกันครับนี่คือยืดเส้นก่อนครับโอ้เสียงเบาหรือเสียงหลังครับเสียงเบาครับเสียงเบาตึงๆอย่างนี้ไปอย่างที่อาจารย์ได้ไหมครับนี่คือท่าส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกวดป่ะครับใช่ค่ะใช่เลยใช่ไหมเป็นท่าต่อเนื่องกันครับซึ่งปกติแล้วอยู่ที่อาจารย์คนหนึ่งท่าหนึ่งอยู่ที่อาจารย์คนหนึ่งท่าหนึ่งผมไปเรียนมาจากหลายอาจารย์ก็เอามาประติดประต่อที่สอนละเอียดถึงขั้นว่าเวลาทำท่านี้ต้องคนทำต้องหงายหน้าเลยแง่หน้าด้วยใช่ครับจริงๆเทคนิคและกระบวนท่าในการนวดของอาจารย์แจ็คที่เรียกว่า Warrior Massage นั้นมีกระบวนท่าทั้งสิ้น30ท่าต่อเนื่องนะครับแต่ในวันนี้พี่ปุ๊จะทำการสาธิตให้เราดูในท่าหลักๆก่อนนะครับต่อไปมูรัดเขียด1 2 3นี่จากกระดูกช่วงออกช่วงเอวครับจริงๆแล้วเป็นท่าโบราณนะครับเป็นท่าโบราณจากกระดูกตอนพี่ปูไปนวดอันนี้คนเขาตะลึงกันเลยไหมครับเนี่ยตอนแข่งก็เกลียวกราวเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์ท่าของเหินท่านี้เราจะทิ้งวันน้ำหนักไปทางอุปลายเท้าของผู้ถูกนวดนะครับอ๋อน้ำหนักไม่ได้ไปอยู่ที่เข่าเยอะไม่ใช่ครับต้องถ่ายน้ำหนักได้อยู่ที่หัวครับอยู่ที่แล้วก็จะบังคับเลือดกับความร้อนเข้ากันที่ว่าข้อต่อสะโพกนะครับผมขอลองเรียนบ้างได้ไหมฮะเริ่มเรียนนักรบกันนะครับเราจะมาฝึกโยคะคู่กันก่อนเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเอ็กโคโยคะงอศอกแล้วก็เกรงเอาไว้นะครับเชิดผัดตัวเองขึ้นไปมือแผ่วเบาแขนแนบชิดติดลำตัวนะครับเนี่ยเราก็จะให้ปุ๊อยู่ในสมาธิตรงนี้เป็นหนึ่งท่าผมทำได้เหรอฮะได้
เดี๋ยวคุณเปิดว่าผมให้ผ้าใหม่เอาไหมค้างไว้ว่าสุดท้ายกลับมาเรียนอาทิตย์หนึ่งไปต่อยอดนู่นนี่นั่นได้วันนี้กลับมาเมืองไทยบอกว่ายังคงจะศึกษาต่อใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ตอนนี้สนใจอะไรเกี่ยวเรื่องนวดเพิ่มเติมตอนนี้ที่อยากได้จริงๆก็คือนวดไทยที่มันแก้อาการอ่ะแล้วอย่างแวริเออร์นี่ไม่แก้อาการหรอครับอันนี้เป็นปรับสมดุลร่างกายใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปถึงขั้นไหนครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่พวกกายวิภาคศาสตร์พวกอนาโตมีอะไรต่างๆก็อยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นนักกายภาพของชาวเยอรมันเขาตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็พยายามเรียนอยู่เคยคิดไหมว่าแบบพวกนักกายภาพของนักกีฬาที่แบบดังๆระดับโลกเช่นไทเกอร์วูดคริสเตียโนโรนัลโดลีโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยค่าตัวของนักกายภาพเขาเหล่านั้นมันเท่าไหร่ตรงนั้นปุ๊ไม่แน่ใจแต่ที่ปุ๊ไปเจอมานักกายภาพที่ไปแข่งขันด้วยกันชั่วโมงนึงเขาอะ500 ยูโร20,000บาทต่อชั่วโมงถูกต้องค่ะมันไปได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอนั่นไงปุ๊ก็ตกใจว่าโอ้มันต่อยอดไปอีกมากเลยใช่ปุ๊กเลยว่านวดไทยมันเป็นอะไรที่ดีมากไม่ว่าจะสายสาขาไหนนะตอนนี้เนาะอาจารย์เนาะไม่ว่าจะอาจารย์เองที่พยายามพัฒนาให้มาเป็นนักรบพอโชว์ได้ใช้งานได้จริงและในอนาคตข้างหน้าคิดอยากจะไปเป็นถึงนักกายภาพบำบัดของนักกีฬาดังๆแบบที่ผมถามถ้าเป็นได้ถ้าเป็นได้ก็อยากจะเป็นอยากจะทำแล้วก็ที่สำคัญที่เรียนรู้อะไรเยอะๆจากอาจารย์หรือว่าอาจารย์ทุกๆคนหัวหน้างานทุกๆคนเพื่อนร่วมงานลูกค้าทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากเป็นครูใจอยากเป็นครูเพราะเราขาดพื้นฐานด้านนี้เนาะขาดสมัยเด็กอ่ะเราขาดโอกาสในด้านการเรียนเราก็เลยอยากเป็นครูในด้านที่เราถนัดตอนนี้ก็พยายามทำอยู่แล้วก็มันกำลังจะไปได้เร็วๆนี้ด้วยค่ะถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นวิชาแต่อาจารย์ไม่ได้เอาวิชาไปต่างประเทศอาจารย์ส่งลูกศิษย์ของอาจารย์ไปเยอะแยะมากมายนะแผนที่ผมจะวางเอาไว้ใครมาจากไหนอ๋อเนี่ยเหรอฮะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ไปอยู่ตรงไหนบ้างทั่วโลกผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้อะไรจากการนวดบ้างผมชอบของผมอยู่เดิมละผมมีวิชั่นว่าต้องเอานวดไทยไปอยู่บนเวทีปกตินี่เปิดบูธคอบาร์ไลแจกโบชัวแล้วทำไมกูไม่ได้อยู่ในเวทีวะ 3-4 ปีที่ผ่านมาผมพยายามทำให้นวดไทยอยู่บนเวทีก็เพิ่งได้ที่เบอร์ลินที่เบอร์ลินเป็นงานส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลกเราก็ได้อัวเลอร์ขึ้นไปโชว์ในเวทีแล้ววันนี้เราก็ทำได้จริงพี่ปุ๊ล่ะครับพี่ได้อะไรจากการนวดบ้างโหมันไม่ใช่แค่คุณภาพชีวิตที่เราดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะมันได้คุณภาพชีวิตจิตใจด้วยให้โอกาสเราได้รักษาเขาเนี่ยค่ะพอเขาออกไปแล้วเขายิ้มเรารู้สึกมีความสุขกับเขาเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาหายป่วยหายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความสุขออกไปเราก็สุขกับเขาค่ะจริงๆแล้วเรื่องราวของคุณปุ๊ในวันนี้หรือแม้กระทั่งของอาจารย์เองด้วยเนี่ยนะครับสะท้อนให้เราหลายๆคนได้เห็นแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนชีวิตคือมุมมองแหละฮะอย่างคุณปู้เองที่มองเห็นว่าการนวดอาชีพที่ตัวเองรักนั้นถ้าสามารถทำมันอย่างจริงจังพัฒนาทักษะของตัวเองให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นคุณสามารถทำเงินกับอาชีพนั้นได้หมดเลยและอาชีพนั้นก็จะเป็นอาชีพที่มีค่าได้ด้วยถ้าคุณสามารถพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอาชีพนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างไม่ว่าใครก็ตามที่ทำอาชีพอะไรอยู่เราเป็นกำลังใจให้นะครับหมดเวลาของรายการ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับรวมถึงสามารถสอบถามผ่านทาง LINE ID @perspectivetv นะครับแล้วก็ที่สำคัญติดตามการไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับทางช่อง9 Encode HD แบบนี้ได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Perspective TV แล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมอะไรก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับ
แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องนำมันเอาไปปรับใช้มองชีวิตกันให้ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับจานครับมาจานลองได้ตาเหลือกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย